ยันจาก UBI แล้วทาง Samsung จะเปิดตัวสมาร์ทโฟนจอพับได้3รุ่นในปีหน้าล่าสุดทาง UBI Research ได้ออกมาเผยว่าทาง Samsung จะเปิดตัวสมาร์ทโฟนจอพับได้3รุ่นในปี2021ครับโดยแผนการนี้มาจากความตั้งใจของทาง Samsung ที่จะโฟกัสตลาดสมาร์ทโฟนจอพับได้ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและอาจตัดลาย Galaxy Note ทิ้งเพื่อโฟกัสไปที่ตัว Galaxy Z Fold 3 Z Fold Lite และ Z Flip 2ครับสำหรับสมาร์ทโฟนทั้ง3รุ่นนี้จะใช้หน้าจอแบบ Ultra Thin Glass รุ่นใหม่และใช้เทคโนโลยี LTPO เพื่อลดการใช้พลังงานแต่ในรุ่น Galaxy Z Fold 3จะมีเทคโนโลยีกล้องหน้าใต้หน้าจอและจะลดขนาดหน้าจอจาก 7.6 นิ้วเหลือ7นิ้วส่วนจอด้านนอกจะมีขนาดอยู่ที่4นิ้วและจะรองรับการทำงาน S Pen อีกด้วยครับในรุ่น Z Fold Lite จะมีสเปคจอแบบเดียวกันแต่อาจจะไม่มีกล้องหน้าใต้หน้าจอเพื่อให้ราคาวางจำหน่ายที่ถูกลงครับส่วนรุ่น Z Flip รุ่นใหม่นั้นจะมีจอหลักขนาด 6.7 นิ้วส่วนจอนอกจะมีขนาด3นิ้วครับ